จุฬาสถานีความรู้ 4U Station สวัสดีครับคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าเราจะมีวิธีกำจัดขยะพวกนี้ให้หมดไปได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องขนย้ายหรือฝังกลบแบบเดิมๆและจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะหมุนเวียนนำมันกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งถ้ายังนึกภาพไม่ออกวันนี้จุฬาสถานีความรู้ 4U Station มีวิธีดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วล่ะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกำจัดของเสียของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้เพื่อเป็นต้นแบบในการกำจัดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดแล้วก็ผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวระบบถังหมักเนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีเป็น2ถังด้วยกันแต่ของจุฬาเนี่ยเราออกแบบเป็นถังเดียวได้เลยเป็นถังเดียวประหยัดพื้นที่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าขยะเป็นของมีค่าขยะเกิดตรงไหนก็ต้องสามารถเอามาจัดการตรงนั้นสารอินทรีย์พวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปซึ่งสามารถเอาไปใช้หุงต้มมันก็จะมีส่วนของปุ๋ยด้วยก็คือได้ปุ๋ยเอามาเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพซึ่งปุ๋ยน้ำชีวภาพนี่สามารถจะเอาไปใช้ในการเกษตรได้อีกเอาไปใช้ในการเกษตรเป็นปุ๋ยน้ำหรือเอาไปผสมกับพวกวัสดุอย่างอื่นเอามาเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วยที่ผมมองนะฮะถังหมักเคนซีอาจจะเหมาะกับพวกร้านอาหารหรือว่าพวกสถานประกอบการที่มีปริมาณขยะเยอะหน่อยหรือถ้าเป็นบ้านเรือนนะอาจจะเป็นครัวเรือนที่อยู่ติดกันใช่ไหมมาหมักร่วมกันในถังหมักเดียวกันถ้าทำได้นี่ขยะชุมชนของเราจะหายไปเยอะเลยนะฮะนะขยะในประเทศไทยจะหายไปสัก 60% สามารถเปลี่ยนขยะของเสียเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แบบนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมดีๆที่น่าทดลองนำไปใช้กันเลยนะครับครั้งต่อไปจะพาไปพบกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกับจุฬาสถานีความรู้ 4U Station สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา100ปีเสาหลักแห่งความรู้คู่สังคมไทย